สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหาชส,สัมฤทที่16มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหา่รมมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสุลตา่านไฮซัมบินตอริกอัลซาอีดในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นสุลตา่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่เมื่อวันที่11มกราคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สุลต่านไฮซัมบินตอริกอาราเซดกรุงมัสกัตในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสุลตา่านแห่งโอมานหม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีขอถวายพระพรชัยม,มงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพิ่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโอมานหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนาและการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจาการทุกๆด้านระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะมั่นคงและเพิ่มผนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาทภิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรดติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลาก้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระรกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิอคอปเตอร์พระรที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านย่านซื่ออำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลสองถึงประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน97คนครูตำรวจรตะเวนชายแดนหรือครูตอชอดอผู้ดูแลเด็กเล็กและครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนารวม10นายและคน คะแนนเฉลี่ยผลสมรร์ทางการเรียนหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่ำกว่าระดับประเทศจึงได้ส่งเสริมให้ครูไปฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้เรียนซ่อมเสริมร่วมกับโรงเรียนต่าง ซึ่งสนพักงานเขตพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประจบทีรีขันเขต2จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อทุกคนในการนี้ทอดประเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการทดลองการเกิดเมฆหมอกของชั้นปฐมศึกษาปีที่5และวิธีทำขนมลูกชุบของชั้นอนุบาลซึ่งส่งเสริมพัฒนาการได้ครบทุกด้านเช่นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เข้าใจรูปทรงสีและสร้างความสนุกสนานแล้วส่งฟังการกราบบังคมทุนเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียนที่มีเพียงพอหลังจากกรมชลประทานและสนักง,งานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอก่อสร้างระบบประปามีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในการนี้มีพระราชดำริให้ตรวจสอบหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลางสำหรับราษฎรต่อไป จากนั้นทรงเปิดอาคารเกษตรเสรีสุขซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร,ก,ร,ร,ก,รก,ก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและในโอกาสครบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปี2561เปิดเป็นแห่งที่3ใน5แห่งกระจายในแต่ละภูมิภาคพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าสถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร โดยเป็นสถานที่ที่ดำเนินจัด,จดการผลผลิตทางการเกษตรทั้งของโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP รับประทานได้อย่างปลอดภัยถูกหลักโภชนาการทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แปรรูปผลผลิตเช่นสละเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวเกรดหิมะสำหรับโครงการเกษตรเพื่อหารกำลังวนันมีการปลูกพืชผักไม้ผลทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่พาอเห็ดและเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเด็กและโรงเรียนอีกทั้งเป็นศูนย์บริการความรู้แก่สถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ระหว่างปี2560ถึง2569 โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดกรกระหม่อมให้รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ส่งตัวไปรักษายัางโรงพยาบาลที่เหมาะสม เวลา12นาฬิกา18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่14จัดตั้งขึ้นปี2542เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีครูตชด7นายครูอัตราจ,จ้าง1คนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก2คนมีนักเรียนจำนวน115คนสำหรับผลสำเร็จทางการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินคะแนนโอเน็ตในวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงกว่าทุกรายวิชาแต่ต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนจึงแก้ไขด้วยการสอนเสริมเป็นรายบุคคลในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โอกาสนี้พระราชทานพระราชบัรกาศให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าถุลองพระบาทถุนเกล้าถุนกระหม่อมถวายรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าทางการศึกษาซึ่งโรงเรียนนี้มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและอุด,ดมศึกษาจำนวน9คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจงังหวัดนนทบุรีจำนวนหนึ่งคน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอาทิกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยท้ายอันเนื่องมาจากพระราชดําริเข้าไปให้คําแนะนําเรื่องการแก้ไขหน้าดินด้วยการใช้ฐานชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารของพืชผักในการทําการเกษตรแบบครบวงจร อาทิการเพราะเห็ดนางฟ้าสีทองการปลูกผักสวนครัวเช่นคะน้ากะหล่ำปลีผักบุ้งเป็นต้นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดโครงการค่ายศิลปะศิลปินน้อยโดย ระบรโรกาศให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครอง,องเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายจำนวน30คนซึ่งเคยเป็นผู้ก้าวพลาดเข้ายุ่งเกี่ยวและ,และติดยาเสพติดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าเฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวโดยได้พระราชทานคำแนะนำป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและ พระราชทานกำลังใจทั้งยังพระราชทานพระบรโรกาสให้สมาชิกชมรมทวีน้ำวันจากสถานศึกษาต่างๆเฝ้าและได้พระราชทานคำปรึกษาปัญหาต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตโครงการทบ no. ีนน้ำวันปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกทบีนน้ำวันอายุ10-24ปีซึ่งอยู่ในหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้แก่สถานศึกษาชุมชนสารประกอบการเรือนจำสถานพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักง,งานคุมประพฤติรวมจำนวน2,37,563คนมีศูนย์เพื่อนใจทบีนว no. ันจำนวน61แห่ง องคมนตรีและคณะมนิธิราชบัรฑิตยราชนาวเชิญผ้าห่ม,ลลมก,กันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดอุตร,รดิตถและจังหวัดแพร่ วันนี้เวลา9กานาฬิกา30นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2 0 0พผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลกอเภอศรีสัทนาลายัยอเภอกงไกรลาศอเภศรีส,สำโรงและอเภทุ่งเสลี่ยมจัวส,สุโขทยัยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อเภอบ้านด่านลานหอยเชิญพ้าห่มกันนาพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมอมเภอพิชัยจัังหวดอุตรดิตถ์ เชิญพ้าห่มกันหนาะพระราชทานอีกจำนวน2 0 0พผืนมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพิชัยอำเภอลับแอำเภอตรอนอำเภอทองแสงขันและอำเภอเมืองอุตร,รดิตฐ์สำหรับจังหวัดอุตร,รดิตถ์ บ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอ6 7ตำบล613หมู่บ้านตั้งอยู่ใต้สุดของภาคเหนือมีแนวชายแดนทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัดเนื่องจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวจึงทำให้ในฤด,ดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัดตลอดฤดูการ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญเผ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจ ในวันเดียวกันช่วงเช้าที่หอประชุมโรงเรียนลองวิทยาอำเภอลองจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรรณาโปรโด,ปรดกร,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 ระ,ะหม่รมให้นายเจรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูุนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนหนึ่งพันผืนไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภายัยหนาว จากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนวิไลเกียตรติอุปธรภมจังหวัดแพร่เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวนหนึ่งพันผืนมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเด่นชัยเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจ หลังจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญพ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวนสองรายยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุคราะห์15และติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ช่วงเช้าในพหาลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1,982ชุดไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะ์15ตําตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งเปิดทำการสอนเมื่อปี25 1 2ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบ,บันมีนัก,กเรียน1982คนในจำนวนนี้มีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่าเยาวรวมทั้งมีชาวลาวและเมียนมาท,ท,ที่ติดตามผู้ปกครองมาทำงานรับจ้างในประเทศไทยด้วยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนหลักวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดของนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงไปจัดทำฐานกิจกรรม ่ะให้นักเรียนเข้าใจในศาสตร์พระราชาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเช่นการทำธุรกิจร้านกาแฟและช่างอุตสาหกรรม ในช่วงบ่ายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเดินทางไปยังโครงการสถานที่พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองอำเภอเชียงแสนในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแกร่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการและผู้แทนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมน่นผาจิ อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายรวมจำนวน37ชุดโครงการสถานที่พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองเป็นโครงการตามพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2546มีรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามงอาศัยในพื้นที่โครงการ267ครัวเรือนประชากร1,867คน กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสนองพระราชดำริเพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขนาดเดียวกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธีและสามารถนำไปผลิตในที่ดินของตนเองได้ที่สำคัญสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชนเผ่าเช่นผ้าปักมง้งการตีมีดการทําเครื่องประดับเงินและการแปรรูปหวายอบแห้งด้านชนประทาน กรมชนรปรทานได้ดําเนินการจัดทานา้ําสนับสนุนพื้นที่ปแปลงสาธิตการทําเกษตรในโครงการและพื้นที่ขยายผลให้แก่ราษฎรมีน้ําใช้อย่างเพียงพอส่งผลให้ราษฎรมีไรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้พื้นที่ป่าที่เคยเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ปัจจุบันผืนป่าได้รับการฟื้นฟูสมบูรณ์แล้ว4,330ไร่จากเป้าหมาย7,000ไร่ และสามารถเป็นแหล่งต้นน้ำในเขตอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงส่งผลให้ทรัพยากรดินน้ำป่าเกิดการเกื้อกูลและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติยิ่งขึ้น ในการนี้องคมนตรีและคณะร่วมปล่อยพันปลาแก้มช้ำลงในลำทานเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรโตรีนโปรโตรีนแก่าราษฎรและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ป่ามากขึ้น นอกจากนี้กรุมชวยยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทําการสาธิตเครื่องเป่าลมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลาโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานให้เมื่อวันที่19ตุลาคม2562เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนืออีกด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยายลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชวันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนประจำปี2563ซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้สี่เสาหลักยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภาัฏที่ได้น้อมนำพรบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัดและศึกษาที่การจังหวัดในฐานะเลขานุการองคม,มนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มนักศึกษาที่ได้บรรณาการความรู้ข้ามศาสต์ข้ามคณะด้วยจิตอาสา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วยังเป็นการสร้างเยาวชนราชาพัฒให้เป็นวิศวกรสังคมนั่นคือตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเองรู้จักปฏิบัติงานพัฒนาสังคมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราะศะจากข้อขัดแย้งพร้อมระดมสัพพะกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงอันจะเป็นอันจะเป็นประสบการณ์และทักษะพื้นฐานของตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ในวันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้ะรับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มุ่งเป้าบูรณาการองค์ประกอบการบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสประการตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังตัวอย่างผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชที่ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเองอาทิการยกตัวดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออวดอำเภอนกพิตำม การเพิ่มมูล,ลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปลร,รูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรบ้านว่าใหญ่อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นซึ่งการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนในทุกหลักสูตรสาขาวิชาเข้าใจและเข้าถึงชุมชนท้องถิน่นอันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชพัฒทั่วประเทศในการเป็นวิศวกรสังคมที่พร้อมด้วยทักษะชีวิต เชื่อมโยงทักษะวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษาอีกทั้งยังมีความรู้รักสามัคคีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตนเองปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนก่อนเดินทางกลับองค์มนตรีได้ชมผ้าท,ทอยกเมืองนครเป็นฝีมือของกลุ่มผ้าท,ทอยกบ้านตรอกแคร์อำเภอชฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนางวิไลจิตเวชเป็นประธานกลุ่มโดยทางกลุ่มได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชศึกษาข้อมูลผ้าในราชาสำนักจึงเป็นที่มาของการฟื้นฟูภูมิปัญญาภาพาทอยกของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผ้าทอยกเมืองนครมีลวดลายที่ละเอียดตามแบบโบราณจุดเด่นคือใช้เส้นไหมผสมดินทองคาแท้ปัจจุบันทางกลุ่มได้จัดทำไว้จำนวนสี่ผืนราคาผืนละ3 0 0แสนบาท ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสมวรีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนาำถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลสวัสดีค่ะ